สวัสดีครับต้อนรับสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับตอนช่วงนี้เป็นภาคพิเศษหน่อยผมชวนโปรดิวเซอร์คุณเบียร์จิรายุทธมาคุยเพราะว่ามีคนสอบถามเข้ามาเยอะเลยครับตั้งแต่เห็นเสื้อสุทธิชัยไลฟ์นี่ครับถามว่าจะได้อย่างไรใครมีสิทธิ์ได้บ้างนะครับผมจะบอกว่าการทำเสื้อตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยผมมีเป้าหมายอย่างหนึ่งครับที่จะร่วมกันกับแฟนๆทุกท่านที่ติดตาม Facebook Live สุทธิชัย Live เนี่ยว่ามาตั้งกองทุนเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนไทยเยาวชนสนใจข่าวสนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวและก็มองวิเคราะห์ให้รอบด้านโดยเฉพาะถ้าเรามีกองทุนเราก็จับกิจกรรมให้กับเยาวชนคนไทยมัธยมต้นมัธยมปลายมหาวิทยาลัยสามารถที่จะตั้งวงสนทนากันเรื่องข่าวคราวโดยเฉพาะข่าวต่างประเทศที่มีความสำคัญและที่ผมอยากจะเห็นอย่างยิ่งก็คือว่าอยากจะให้เด็กไทยคนไทยได้ตื่นตัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ผมเชิญหลายท่านในวงการต่างๆมาคุยถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเนี่ยก็เพื่อจะให้มีการตื่นตัวเพื่อที่จะได้ร่วมกันคิดร่วมกันหาทางออกร่วมกันฉะนั้นคืนนี้ช่วงนี้ผมชวนคุณเบียร์จิรายุทธนะครับโปรดิวเซอร์รายการเนี่ยมาพูดคุยว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยเราจะทำอะไรกับมันเพื่อจะมีกองทุนคนรักข่าวขึ้นมาครับครับครับคุณเบียร์ใส่เสื้อตัวนี้อยู่หรือเปล่าครับเนี่ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยว่าใส่เสื้อสุทธิชัยไลฟ์อยู่หรือเปล่าครับนี่นี่ครับนี่ครับสุทธิชัยไลฟ์นะครับครับก็จะมีเสื้อสุทธิชัยไลฟ์จริงๆมี2แบบนะครับคุณสุทธิชัยก็เป็นคอกลมแบบนี้นะฮะที่ผมใส่อยู่แล้วก็จะมีเป็นคอปกเสื้อโปโลอีกแบบหนึ่งครับมีคนถามมาเยอะเลยว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนยังไงผมคิดว่าเราก็ผิดจำนวนจำกัดนะครับแต่ว่าถ้าหากมีความต้องการก็จะผิดเพื่อที่จะให้แฟนๆทุกท่านเนี่ยมีเสื้อตัวนี้ใส่ไปไหนก็จะเท่เพราะว่ามีเฉพาะสมาชิกเราเท่านั้นครับที่จะมีเสื้อเพราะว่าติดตามข่าวคราวร่วมกันทุกวันแต่ถ้ามีใครสนใจเนี่ยผมจะให้ไปหาคุณเบียร์คุณจิรายุทธเลยได้ไหมครับได้ครับได้ครับก็สำหรับท่านที่จะร่วมกันสนับสนุนกองทุนนี้นะครับมาที่ Facebook ผมเลยครับ Facebook บียร์นะครับภาษาอังกฤษBWER นะครับแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็จิรายุทธครับ JIRAYUT ครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับครับก็สำหรับผู้ที่ถามมาล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็เปิดแล้วครับเปิดที่จะรับรับแล้วก็จะส่งไปให้รวมกันจะส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยครับส่งไปถึงที่บ้านเลยครับครับส่งไปถึงบ้านเลยครับมี2แบบยังไงครับมีแบบนี้คอกลมอย่างนึงละที่จะเห็นมีตัวสุทธิชัยลาดอยู่ข้างหน้าแล้วก็ยังมีคอปกตัวอีกแบบหนึ่งเป็นใช่คอปกเป็นเสื้อโปโลครับแต่อันนั้นจะสแกนข้างหลังครับผมข้างหน้าก็มีใช่ไหมข้างหน้าตัวเล็กๆมีใช่ไหมสุทธิชัยไลฟ์ข้างหน้าดีครับเป็นใช่ครับเป็นตัวเล็กครับผมครับส่วนแบบนี้โอ้เดี๋ยวผมแปะให้ดูหรือว่าอาจจะดูเห็นบางท่านอาจจะเห็นมาแล้วนะครับใน Facebook คุณสุทธิชัยนะฮะครับที่ถ่ายกันนะฮะครับครับเพราะว่าอยากจะแจ้งว่าที่ทำเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้ขายแพงเพิงอะไรแต่ว่าเป็นทุนก้อนแรกที่เราจะมาร่วมกันตั้งเป็นกองทุนเพื่อจะส่งเสริมกิจกรรมให้กับเด็กไทยเยาวชนไทยเนี่ยที่ผมอยากจะให้สนใจการบ้านการเมืองข่าวคราวโดยเฉพาะข่าวระหว่างประเทศที่มีความสำคัญยิ่งวันยิ่งสำคัญเนี่ยโดยเฉพาะข่าวเทคโนโลยีที่ต้องทำให้เด็กรุ่นใหม่ต้องปรับตัวอย่างรุนแรงเนี่ยจะได้จะจัดกิจกรรมบางที่อาจจะตั้งชมรมขึ้นมาก็ได้ตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยชมรมเหล่านี้ก็จะมาพบปะกันหรือว่าสนทนาผ่านนี่แหละครับ Facebook Live หรือว่า YouTube แล้วก็ตั้งวงคุยกันแล้วก็นำมาช่วยกันวิเคราะห์แล้วจะโยนหัวข้อไปให้เยาวชนไทยไหนไปหาข้อมูลมาแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์ซิว่าเกี่ยวกับเมืองไทยอย่างไรข่าวต่างประเทศเรื่องนี้สำคัญอย่างไรผมก็จะเชิญอาจารย์เชิญกูรูเชิญผู้รู้เนี่ยมาพบปะแล้วก็ตั้งวงสนทนากันอยากจะกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องข่าวต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องราวของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกที่มันกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงต้องการให้เด็กเยาวชนไทยได้สนใจเนี่ยก็จะใช้สื่อโซเชียลมีเดียนี่แหละครับอาจจะผ่าน Facebook Live
ช่องทางต่างๆคุณเบียร์คิดว่าเราจะสามารถสร้างความตื่นตัวทางด้านนี้ได้ไหมครับคือด้วยเทคโนโลยีครับคุณสุริชัยมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนก็เหมือนโลกสโลแกนนะครับ anywhere anytime แล้วครับคุณสุริชัยใช่ครับแล้วเราก็สามารถติดต่อผมคิดว่าเรื่องการศึกษาคือก็ผมก็ทำก็ติดตามคุณสุริชัยมานานก็คือเรื่องการศึกษาผมก็เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญมากครับครับคุณเบียร์เองก็ประสบการณ์ตั้งแต่เราตั้งสุทธิชัยไลฟ์ผ่าน Facebook ไลฟ์มานี่มันถึงปียังครับไม่ถึงยังไม่ถึงครับประมาณยังไม่ถึงประมาณผมเริ่มประมาณเดือนใช่ครับเดือนกุมภาครับประมาณเดือนกุมภาก็ประมาณ8เดือนครับใช่ครับแล้วผมก็เห็นมีความสนใจความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารมากโดยเฉพาะถ้าเราสามารถจะใช้โซเชียลมีเดียสดไลฟ์ทั้งที่ไม่สดเช่นใน Facebook เนี่ยเราก็ตั้งเพจนี้ขึ้นมาแล้วผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนที่สนใจข่าวคราวเยาวชนคนรุ่นใหม่อยากจะให้เห็นว่าการติดตามข่าวเป็นเรื่องเท่เรื่องต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญใครที่สามารถตั้งวงคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกาหลีเหนือเรื่องโดนัลด์ทรัมป์เรื่องกัมพูชาเพื่อนบ้านเรากำลังทำอะไรอยู่สิงคโปร์ตอนนี้ที่สเปนก็มีการพยายามจะแยกตัวออกมาคาตาลอญ่านี่มันเป็นอย่างไรผมอยากจะให้เด็กไทยเยาวชนไทยเนี่ยมีความรู้สึกว่าการคุยกันถึงเรื่องข่าวที่เป็นสาระเนี่ยมันเท่มันทันสมัยมันเป็นสิ่งที่สร้างปัญญาแล้วก็ในครอบครัวเองเท่าที่ติดตามผ่าน Facebook Live ผมเนี่ยในบ้านก็มีทั้งคุณพ่อคุณลูกบางทีคุณปู่คุณย่านั่งคุยกันถึงเรื่องข่าวต่างประเทศและติดตาม Facebook Live อย่างนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้มันเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนนะครับที่เป็นสมาชิกประจำของสุทธิชัยไลฟ์มีส่วนในการตั้งสร้างกิจกรรมนี้กองทุนเนี่ยจะไม่ต้องมีอะไรมากหรอกครับแต่ว่าอยากจะให้มันมีอะไรที่มันผูกความรู้สึกความผูกพันของพวกเราร่วมกันแล้วถ้ามีกองทุนนี้ขึ้นมากองทุนคนรักข่าวไปตั้งชมรมต่างๆชมรมคนรักข่าวชมรมสุทธิชัยไลฟ์ตามโรงเรียนมัธยมตามมหาวิทยาลัยปีต่างๆมหาวิทยาลัยคณะต่างๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะกระตุ้นให้เกิดความสนใจนะครับครับแต่เดี๋ยวชมรมนี้ก็คงเร็วๆนี้คงมีข่าวได้จัดกิจกรรมครับได้เจอพบปะพูดคุยกันนะครับครับพูดอีกทีครับคุณเบียร์ว่าใครที่สนใจจะไปสนใจจะซื้อเสื้อเนี่ยกับนี่คือคอกลมอีกชุดหนึ่งก็เป็นคอปกใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคอปกระหว่างที่ไลฟ์นี้ก็มีอินบ็อกซ์เด้งเข้ามาผมนะครับสุดที่ไทยครับใครที่สนใจใครที่สนใจก็อยากจะให้แชร์กันเพื่อว่าเราจะเป็นชมรมของคนที่ติดตามข่าวสารผมก็จะทำหน้าที่เป็นคนกลางนะครับเชิญกูรูคนที่รู้วงการต่างๆบางทีก็สดสัมภาษณ์ข้ามทวีปบางทีก็ข้ามเมืองข้ามจังหวัดของเราเองเอาคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่รู้เบื้องลึกมานั่งคุยกันถ้าบรรยากาศของการคุยข่าวอย่างนี้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยผมคิดว่าเราก็จะช่วยให้สังคมไทยเราเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของเรื่องความรู้การวิเคราะห์สถานการณ์การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความคิดเห็นแตกต่างกันเนี่ยสามารถจะพูดคุยกันได้ผมคิดว่านี่จะเป็นเวทีที่น่าสนใจนะครับครับเดี๋ยวผมเห็นอย่างที่ก่อเหตุที่ลาสเวกัสครั้งล่าสุดนะครับครับก็ได้นักข่าวพลเมืองก็จาก Facebook Live นี่แหละครับใช่จาก Facebook Live แล้วคนไทยที่อยู่ที่นั่นก็บอกว่าเดี๋ยวผมติดต่อเข้ามาผมอยู่ที่เกิดเหตุผมอยู่ใกล้ๆแถวนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปตั้งวงชวนคนไทยมาคุยผ่านสุทธิชัยไลฟ์นี่ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งแล้วถ้าสมมติว่ามีเด็กรุ่นใหม่ของเราเยาวชนตั้งแต่อายุ15 20 25ทำงานแล้วเนี่ยบอกว่าเออเรามาตั้งกลุ่มตั้งชมรมกันมาคุยกันถึงเรื่องต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นด้วยว่ามันเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยเราคนไทยเราควรจะเข้าใจต้องรู้อะไรบ้างและเกิดเหตุการณ์ที่ไหนในโลกก็ตามแต่เราตั้งวงคุยกันได้เลยและถ้าเราดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมวงสนทนาตั้งคำถามหาข้อมูลวิเคราะห์รอบด้านผมคิดว่านั่นจะเป็นคุณูปการให้กับสังคมไทยอีกด้านหนึ่งเป็นการเรียนหนังสืออย่างแท้จริงนะครับครับ งั้นผมย้ำอีกสักครั้งนะครับ Facebook ผมนะครับครับครับ B อ่ะครับ BWDR แล้วก็เว้นวรรคครับแล้วก็จิรายุทธครับ JIRAYUT ครับอาจจะตอบช้าบ้างครับแต่ตอบทุกท่านครับผมเออครับมีคนถามว่าแล้วขายยังไงเสื้อตัวละเท่าไหร่ยังไงครับแล้วก็จะจ่ายเงินจ่ายทองยังไงจะส่งไปยังไงครับอันนี้เดี๋ยวมีผมตั้งบัญชีไว้แล้วครับครับ
ตั้งบัญชีที่จะจัดการเรื่องเงินนั้นเนี่ยแจ้งเข้าไปทางอินบ็อกซ์ทาง Facebook ของคุณเบียร์จิรายุทธ์นี่เลยนะครับแจ้งเข้าไปครับว่าสนใจอะไรอย่างไรผมก็จะทำหน้าที่ที่จะตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาผมไม่ได้หวังว่าจะมีเยอะนะครับเสื้อก็ไม่ได้ผิดมากนะครับเพียงแต่ว่าหลายท่านที่สนใจอยากได้ผมก็เลยบอกเอาละถ้าอย่างนั้นเราทำมาตั้งเป็นกองทุนกันดีไหมเราไม่ต้องการมีรายได้เข้ามาในบริษัทหรือว่าเข้ามาในตัวผมแต่ต้องการให้เป็นกองทุนที่จะส่งเสริมความสนใจเกี่ยวกับเรื่องข่าวคราวแล้วก็มีโซเชียลมีเดียแล้วสามารถที่จะตั้งวงพูดคุยกันได้ไม่ว่าคนไทยอยู่ในเมืองไหนจังหวัดไหนประเทศไหนจังหวะเวลาไหนก็สามารถที่จะตั้งวงคุยกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผมบางคนก็อาจจะอาสาว่าวันนี้ขอตั้งวงคุยแล้วก็ผมก็จะนัดหมายให้ทุกคนมาตั้งวงคุยกันผมก็จะเป็นคนนัดหมายให้แต่ว่าใครก็ตามแต่อยากจะคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนี้อยู่ประเทศนั้นประเทศนี้เยาวชนคนไทยกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่นี่มีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องตัวเองก็มาตั้งวงแล้วก็เข้ามาในวงจรนี้เราก็สามารถจะตั้งเป็นเวทีของการคุยข่าวระดับโลกสำหรับคนไทยสมมติมีคนไทยอยู่ที่ซิลิคอนแวลลีย์ผมก็อยากให้เขาบอกว่าเนี่ยผมอยู่ซิลิคอนแวลลีย์นะครับผมขอนัดหมายพรุ่งนี้3 ทุ่มผมจะเข้ามาในรายการสุทธิชัยไลฟ์และชวนทุกท่านมาพูดคุยแล้วผมจะเป็นคนดำเนินรายการเลยก็ได้ผมก็จะเข้ามาชวนคุยแล้วก็หลายๆท่านเข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยก็สามารถจะตั้งวงสนทนาโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่ผมห่วงก็คือว่าประเทศไทยเราจะตามไม่ทันหรือว่าคนไทยเราจะสบายๆจะเป็นคนรับเทคโนโลยีแต่ไม่มีส่วนในการเข้าไปสร้างนวัตกรรมด้วยตัวเองตามไม่ทันหรือว่ากลัวมันไม่เข้าใจมันก็เลยหลีกเลี่ยงหนีไปผมกลับคิดว่าและเมื่อมีโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยเวทีอย่างนี้แหละครับที่จะสร้างให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้ฉะนั้นกองทุนนี้ก็เป็นกองทุนเล็กๆนะครับผมไม่ได้หวังว่าจะมีเงินก้อนใหญ่แต่ผมอยากจะให้มีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าเป็นกองทุนของจิตใจของคนที่สนใจข่าวคราวที่ต้องการจะสร้างอะไรใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียเพราะว่าบัดนี้เทคโนโลยีเอื้อให้เราสามารถที่จะทำอะไรร่วมกันได้เยอะแยะเสื้อตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางได้ขายราคาเท่าไหร่ครับคุณเบียร์เสื้อยืดผมว่าสัก199อ่ะครับคุณชัย199อ่าฮะแล้วก็มีเสื้อคอปก199เสื้อคอปกก็299ครับเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะเราตั้งราคากันนี้เพราะว่าเราไม่ได้ความหวังกำไรเป็นธุรกิจนะครับแต่ว่าหวังว่าคนที่ได้เสื้อไปบอกว่าเออขอร่วมด้วยในการที่จะริเริ่มเหล่านี้บางทีการทำกิจกรรมเหล่านี้อาจจะไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้ครับแต่ว่าเงินก้อนนี้แหละเราก็จะทำอะไรบางอย่างอาจจะเป็นรางวัลให้กับเด็กเยาวชนอาจจะไปให้เด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมกันเราก็บอกเอานี่เนี่ยเป็นกองทุนที่พวกเราที่เป็นแฟนประจำสุทธิชัยไลฟ์เนี่ยมาช่วยกันกระตุ้นให้เกิดความสนใจในข่าวคราวระดับโลกฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านมาร่วมกิจกรรมเล็กๆผ่านโซเชียลมีเดียเล็กๆที่ผมทำเองขึ้นมาและไม่ได้หวังว่าขายเสื้อนี้เราจะได้ตังค์อะไรมากมายนะครับเพียงแต่ผมอยากจะให้ว่าเป็นศูนย์กลางของการที่รู้ว่าอ้าวเรามีเสื้อตัวนี้แล้วเสื้อตัวนี้เนี่ยเราจะตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแล้วเงินนี้เนี่ยเราก็จะชักชวนถามเยาวชนที่เข้ามาร่วมฟังเลยครับว่าเออมีไหมมีข้อเสนอไหมจะไปทำอะไรเราจะมีเงินกองกลางของแฟนประจำสุทธิชัยไลฟ์เนี่ยให้ไปทำกิจกรรมแล้วมารายงานผ่านโซเชียลมีเดียอย่างนี้ด้วยผมก็เชื่อว่ามันจะสร้างความตื่นตัวสร้างการแสวงหาเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยครับผมไม่อยากให้เด็กไทยหมกมุ่นอยู่กับแต่เรื่องบันเทิงหรือว่าเรื่องวันต่อวันเรื่องของข่าวลือเรื่องของคนนั้นดาราคนนี้เตียงหักอย่างเดียวสนใจไม่เป็นไรครับแต่ว่าอยากจะให้มีการพูดคุยในเรื่องที่มันเสริมสร้างสติปัญญาโดยเฉพาะขณะนี้มีนวัตกรรมมากมายมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแจ็คหม่ามาทำอะไรในเมืองไทยริชาร์ดหลิว JD.com จะมาทำอะไรในเมืองไทย Amazon.com เขาทำอะไรอยู่จริงหรือที่เขาจะไปดาวอังคารกันแล้วจริงหรือที่ว่ากำลังเตรียมที่จะสร้างยานยนต์เพื่อให้คนสามารถไปท่องเที่ยวในอวกาศทั้งหมดนี้แหละครับที่เป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าคนไทยเราไม่ว่าจะเป็นคนทำงานเยาวชนคนรุ่นไหนก็ตามแต่ควรจะสนใจและ
ผมก็จะใช้เวทีนี้แหละครับที่จะกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนมีการตั้งวงแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดว่าจะตั้งวงเองได้เลยครับเสนอมาเลยครับว่าอาทิตย์หน้าวันนั้นวันนี้จะขอตั้งวงคุยเรื่องนี้ไปหาข้อมูลมาแล้วหรือว่าตัวเองมีประสบการณ์อยากจะทำอยากจะพูดอยากจะคุยมาตั้งวงสนทนาในสุทธิชัยไลฟ์ก็จะเป็นการขยายขอบเขตที่ทุกวันนี้เราทำกันอยู่นะครับคุณเบียร์ว่ายังไงเราสามารถจะสร้างความตื่นตัวได้ไหมครับก็ผมเห็นที่ผ่านมาน้องๆ นักศึกษาเด็กๆเยาวชนเป็นแฟนคุณสุทธิชัยไลฟ์ก็เยอะนะครับครับที่มาทักทายคุณสุทธิชัยเวลาไปเจอตามข้างนอกอะไรเงี้ยครับที่เข้ามาในนี้โดยเฉพาะที่เรียกลุงๆนี่แหละนะครับเยอะครับเยอะครับแล้วก็น่ายินดีครับแต่ว่าผมอยากจะให้กว้างขวางมากกว่านี้อยากจะให้ผู้ใหญ่ได้คุยกันในเรื่องสำคัญสำคัญที่เราจะสร้างเป็นกระแสแห่งความสนใจในเรื่องที่เป็นสาระแบบสนุกด้วยนะครับต้องเล่ารายละเอียดที่สนุกและที่น่าสนใจและที่นำไปสามารถเล่าต่อสร้างสติปัญญาทำให้เข้าใจอะไรต่อมีอะไรมากขึ้นเข้าใจไหมเกาหลีเหนือทำอะไรมันคืออะไรเกาหลีเหนือต้องการอะไรโดนัลด์ทรัมป์พูดอย่างนี้โดนัลด์ทรัมป์ต้องการอะไรและไทยเราควรจะมองโดนัลด์ทรัมป์ควรจะมองเกาหลีเหนืออย่างไรหรือว่ามีการค้นมีการให้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพทำไมให้กับองค์กรนี้และเขามีมาตรฐานในการวัดอย่างไรแล้วองซานซูจีตอนนี้เนี่ยที่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องโรฮิงญาเนี่ยมีคนเสนอว่าจะถอนรางวัลนี้จากเธอจริงหรือเปล่าเอโรฮิงญามันมาอย่างไรไปอย่างไรผมคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี่แหละอยู่ในความสนใจที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะตั้งวงสนทนาแล้วก็กองทุนนี้กองทุนเล็กๆนี้ก็จะไปชักชวนเยาวชนมาบอกว่ามาร่วมกันเยาวชนเราตั้งวงคุยกันตั้งคำถามและผู้รู้อาจารย์ทั้งหลายแหละก็จะมาตั้งวงพูดคุยกันผมเชื่อว่านี่จะเป็นการสร้างสติปัญญาความเข้าใจรอบตัวความรู้รอบตัวของเยาวชนรุ่นใหม่นี้ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับครับผมก็ดีใจที่เป็นจุดเล็กๆในการก่อกำเนิดสิ่งนี้ขึ้นมานะครับ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 เข้าไปที่ Facebook ของคุณเบียร์นะครับเข้าไปเบียร์ BEER เบียร์จิรายุทธนะครับแล้วก็เข้าไปบอกครับว่าต้องการจะซื้อเสื้อแล้วก็จะส่งไปอย่างไรนี่ก็เป็นเพียงการริเริ่มที่ผมคิดเองนะครับว่าถ้าเยาวชนสามารถใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยแล้วมาร่วมในการตั้งวงพูดคุยสนทนาและพวกเขาสามารถนัดหมายคุยกันเองได้ด้วยเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านผมก็ได้แต่ขอให้ตั้งเป็นวงเองขึ้นมาและคุยกันถึงเรื่องเนื้อหาสาระที่พึงจะคุยกันเพื่อสร้างประเทศให้มีคนที่ฉลาดคนรอบรู้สนใจเหตุการณ์ทั่วโลกเหตุการณ์รอบตัวเพราะว่าไม่มีอะไรที่เกิดในโลกแล้วไม่กระทบประเทศไทยแล้วครับจากนี้ไปเรื่อง Brexit เป็นยังไงแล้วไอ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสเปนที่เขาจะแยกตัวเนี่ยคาตาลอญ่าเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วข้างบ้านเราเนี่ยตกลงโรฮิงญาตกลงทำไมพม่าเขาบอกว่าเมื่อเขาไม่มีโรฮิงญาเขามีแต่บังกาลีแล้วทำไมทั้งโลกเรียกเขาโรฮิงญามันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าจะทำให้เยาวชนของเราสนใจติดตามเพราะว่าเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องที่มีสาระอย่างง่ายๆอย่างสนุกและก็อย่างให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมตั้งวงกันด้วยนะครับคุณเบียร์ครับครับผมถ้าผมเชื่อว่าจะมีคนเด้งเข้าไปในอินบ็อกซ์ Facebook ของคุณเบียร์เป็นระยะจากนี้ไปนะครับฉะนั้นใครสอนเลยนะครับคุณไอ้คุณแบงค์รอสักครู่นะครับตอนนี้ผมตอบสดๆเลยนะครับตอบกันเดี๋ยวนี้เลยมีใครสนใจเข้าไปเลยนะครับคุณเบียร์ก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้คุยกันขณะนี้เลยครับว่าเราจะเริ่มต้นกองทุนคนรักข่าวเพื่อใช้โซเชียลมีเดียผ่านมือถือ anywhere anytime ที่ไหนเมื่อไรก็ได้เนี่ยจะได้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายของคนรักข่าวทุกท่านไม่ว่าท่านจะมีอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่เราต้องสนใจเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นรอบโลกเพราะว่าหลายจุดตึงเครียดเหลือเกินหลายจุดก็มีข่าวดีหลายจุดก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายจุดก็กำลังนำไปสู่เทคโนโลยีที่อีกหน่อยไม่ขับรถไม่ต้องมีคนขับ
อีกหน่อยไปไหนมีแต่หน้าเขาก็จะให้เราผ่านและเราเอาหน้าโปรไฟล์เขาให้ผ่านและ cashless society สังคมไร้เงินสดจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าในประเทศไทยเราจะเกิดจริงไหมแล้วต่อไปนี้เนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยฟรีจุฬาก็จะเปิด MOOC Massive Online Open Online Course คือเปิดให้เรียนฟรีได้เนี่ยอย่างจุฬาเพิ่งเปิดเนี่ยมหาวิทยาลัยทั้งโลกเขาก็เปิดแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปใช้ประโยชน์ไหมแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันในนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข่าวสารกันได้อย่างลึกซึ้งตลอดเวลาครับคุณเบียร์มีสดๆไหมครับเข้าไปบ้างทักทายคนที่เข้าไปหาคุณเบียร์ตอนนี้สิครับคุณไดอารี่เพชรโกนะครับมีคุณไอซ์เมื่อกี้นะครับคุณแบงค์ครับมีมาเรื่อยๆก็แต่เบียร์บอกก่อนนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าอาจจะตอบช้านะครับแต่ว่าตอบทุกคนครับตอบทุกคนแน่นอนครับครับเพราะว่าเด้งเยอะครับคุณสุชัยใช่ครับฉะนั้นก็ขอให้เข้าไปที่คุณเบียร์ที่ Facebook คุณเบียร์นะครับอินบ็อกซ์เข้าไปสนทนาและเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเพื่อที่จะสร้างพลังแห่งความรู้ให้กับเยาวชนคนไทยด้วยชมรมคนรักข่าวผ่านสุทธิชัยไลฟ์ครับด้วยเสื้อตัวนี้แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราทุกคนเจอกันที่ไหนใส่ตัวนี้เจอกันที่ไหนใส่เสื้อตัวนี้รู้แล้วว่าเรากำลังจะเริ่มร่วมกันทำอะไรที่สร้างปัญญาให้กับเยาวชนคนไทยผ่านสื่อครับคุณชัชนันท์ถามมาอีกครับว่าเฟซชื่อเฟซอะไรครับชื่อ Facebook นะครับเบียร์ครับเบียร์ครับภาษาอังกฤษนะครับเบียร์แล้วก็เว้นวรรคจิรายุทธครับ JIRAYUT ครับครับเชิญเข้าไปได้แล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับเรามาเดี๋ยวพอจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวผมไปแปะลิงก์ชื่อผมในใต้คอมเมนต์เนี่ยนะฮะโอเคครับนะครับอีกสักครู่กลับมาครับมีเรื่องวิเคราะห์เกี่ยวกับยาพิษที่ไปแตะหน้าจนกระทั่งคิมจองนัมพี่ชายต่างบรรดาของคิมจองอึนตายที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ศาลเห็นเทปและก็รู้รายละเอียดอย่างที่เหลือเชื่อจริงๆครับคิมจองอึนเพิ่งตั้งน้องสาวเข้ามาอยู่ในกรมการเมืองกลไกตัดสินสูงสุดขณะที่ก่อนหน้านี้ต้นปีมีคนกล่าวหาว่าเขาฆ่าพี่ชายเขาด้วยการเอาสารเอเจนต์ที่เรียกว่า VXเป็นสารทำลายล้างสูงแค่แตะนิดเดียวตายเลยครับสารมาเลเซียพิจารณาแล้วเมื่อวานเอาเทปมาดูกันตกลงจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์ให้ทราบครับขอบคุณมากครับอีกสักครู่พบกันครับ